ตามตารางแล้วก็จะเสร็จตรงนี้ถูกไหมแอนติบอดีคืออะไรตำรวจถูกไหมตำรวจในเลือดคือในน้ำเลือด A ตำรวจ B B ตำรวจ A A B ไม่มีตำรวจอันนี้มีโอเคนี่เก็ตแอนติเจนคืออีตัวไม่ดีที่นั่งอยู่บนเลดบอดเซลล์หรือบนห่วงยางถูกไหมถ้าเป็นของ A แสดงว่าก็จะมีอีนัง A นั่งอยู่ถูกปะนี่ก็ตามนี้เคลียร์แล้ว2ช่องอ่ะทีนี้มาดูว่าเราสามารถรับเลือดแล้วก็ให้เลือดใครได้บ้างคือเวลาเราให้เลือดใครเนี่ยเราไม่ได้ให้ทั้งหมดนะเว้ยเราอาจจะให้ส่วนที่เป็นเลดบอดเซลล์หรือว่าเม็ดเลือดแดงให้เขาไปแต่เราไม่ได้ให้น้ำเลือดอะไรเงี้ยอ่ะถ้าเกิด A จะมอบห่วงยางที่มีอีบัก A นั่งอยู่เนี่ยมันก็ต้องมอบให้กับคนที่ไม่มีตำรวจ A ป่ะเพราะว่าถ้ามอบให้กับคนที่มีตำรวจ A เนี่ยตำรวจ A ก็จะมาจับถูกป่ะอ่ะ A ให้ใครได้ A ให้ตัวเองได้ถูกป่ะเพราะว่าในเส้นเลือดของ A ไม่มีตำรวจ A อยู่ A ให้ใครได้อีกเอาอันนี้ไม่ได้เลย A ให้ B ไม่ได้นะโอเค A B ให้ได้ A B ไม่มีตำรวจโอเค O อ่ะ O O ให้ไม่ได้มีแอนติบอดี A อยู่อ่ะB ให้ใครได้บ้าง B ให้ตัวเองได้ถูกป่ะ B ให้ A ได้ไหม B ให้ A ไม่ได้เพราะว่าถ้าเอาอีห่วงยางบ้านเนี่ยให้ A ตำรวจ B ก็จับถูกป่ะB ให้ A B ได้ไหมให้ได้เพราะว่า A B ไม่มีตำรวจ B ให้ O ได้ไหมให้ไม่ได้เพราะว่ามีตำรวจ B อยู่อ่ะ A B อ่ะ A B ให้ใครได้บ้าง A B เนี่ยก็คือเวลาให้อ่ะมันก็ต้องให้ทั้งคู่ป่ะเพราะว่าการที่ให้ห่วงยางอ่ะมันจะเลือกไม่ได้ว่าจะให้ห่วงยาง A หรือห่วงยาง B ใช่ไหมโอเคฉันมีห่วงยาง2อันเลยฉันจะให้อันนี้เฮ้ยให้ไม่ได้นี่คอยดักอยู่จับแน่อันนี้ก็ให้ไม่ได้มีตำรวจอันเนี้ยก็ให้ไม่ได้มีตำรวจคุมอยู่ถูกป่ะ AB ให้ใครไม่ได้เลยนอกจากให้ตัวเองเพราะว่าเนี่ยถ้าให้ตัวเองก็คือทางสะดวกก็คือแบบส่ง A ส่ง B ไปก็คือไม่โดนจับเพราะในนี้ไม่มีตำรวจอยู่แล้วถูกป่ะ ถ้าไป O O เนี่ยห่วงยางเขาเนี่ยเป็นห่วงยางเปล่าก็คือเวลาให้ใครเนี่ยมันก็ผ่านฉลุยปะเพราะว่ามันไม่มีอีตัวบ้าตัวบอนั่งอยู่ถูกปะตำรวจก็ไม่รู้ถูกไหมโอให้ได้หมดเลยให้ตัวเองก็ได้ให้นี่ก็ได้ให้ห่วงยางเปล่าไปตำรวจเอก็แบบงงเอ๊ะห่วงยางเปล่าก็จับไม่ได้ถูกปะก็ให้ได้อันเนี้ยก็ให้ได้โอเคก็ในเรื่องการให้เลือดใช่ไหมก็คือโอเนี่ยให้ได้หมดเห็นไหมเอบีไม่ให้ใครเลยให้แค่ตัวเองได้อย่างเดียวอันเนี้ยก็ตามนี้แต่การรับเลือดเนี่ยAB เนี่ยนางจะรับจากทุกคนเลยเว้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนางไม่มีตำรวจถูกปะพอตัวนางไม่มีตำรวจเนี่ยทุกคนสามารถให้นางได้นางสามารถรับห่วงยาง A ห่วงยาง B ได้หมดเลยเพราะว่าตัวนางไม่มีตำรวจอยู่ถูกไหมอ่ะแล้ว A รับจากใครได้บ้างเนี่ยตำรวจ B อยู่เนี่ยตำรวจ B อยู่นี่แสดงว่าฉันจะรับจากทุกคนที่ไม่มีห่วงยาง B เพราะฉะนั้น A รับจาก B ไม่ได้ถูกปะเพราะว่า B มีห่วงยาง B อยู่A รับจากใครไม่ได้ A ก็รับจาก A ก็เดี๋ยวนะ A รับจาก O ได้ดิเพราะว่าห่วงยางเนี้ยมันไม่มีเจ้าของการรับเลือดโอเคแสดงว่า A อ่ะรับจาก A กับ O ได้แต่ว่า A อ่ะรับจาก AB ไม่ได้ถูกปะเพราะว่าเนี่ยมีห่วงยาง B อยู่เห็นไหมโอเคต่อไป B B เนี่ยมีตำรวจ A อยู่ตรงนี้แสดงว่ามึงเข้ามาทุกตัวเลยยกเว้นอีห่วงยาง A เนี่ยกูจะไม่รับถูกไหมอันเนี้ยแสดงว่าคนกลุ่ม B รับเลือดจาก A ไม่ได้ถูกไหมรับเลือดจาก AB ได้ไหมรับไม่ได้เพราะว่าเนี่ยมีห่วงยาง A อยู่ O อ่ะรับได้เพราะห่วงยางก็รับได้หมดถูกปะห่วงยางใครก็ไม่รู้รับไม่ได้AB พูดไปแล้วรับได้หมด O อ่ะ O นี่มีทั้งตำรวจ2แขนง2สาขาเลยรับจากใครไม่ได้เลยนอกจากตัวเองใช่ป่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันมีแบบมันมีตัวผู้ร้ายนั่งอยู่หมดเลยไงอันเนี้ยก็คือรับได้แค่ห่วงยางเปล่าจากตัวเองเท่านั้นอันนี้ก็คือเรื่องการรับเลือดถูกป่ะโอก็คือรับได้แค่ของตัวเอง AB รับได้หมดก็ตามนี้